Good morning ค่ะทุกคนกับวัดเช้าหัวเราะกับครูเก๋นะคะก็ยังมาพบกับทุกคนนะคะในหัวเกรียนเป็นแม่ชีอดีตแม่ชีอยู่เหมือนเดิมนะคะเพิ่งออกมาจากการบวชเรียนวิชาแม่ชีนะคะกับทางเสถียรธรรมสถานนะคะวันนี้นะคะทุกคนเป็นไลฟ์ที่คิดว่าน่าจะสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวเก๋ขอเข้าไปดูในโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาพบกับสำหรับคนที่ติดตามดูมาทุกวันเนาะก็ไม่ได้มาพบกับทุกคนในการสอนจากโปรแกรมนะคะเพราะว่าวันนี้โปรแกรมสตรีมยาที่ครูเก๋ใช้ปกติเนี่ยใช้งานไม่ได้นะคะก็วันนี้ก็มานั่งคุยฟังเฉยๆเนาะวันนี้เป็นไลฟ์ที่เป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือว่าโยคะหัวเราะกับโรคซึมเศร้านะคะหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังประสบปัญหากับโรคซึมเศร้าคุณต้องดูไลฟ์นี้ว่าโยคะหัวเราะจะช่วยขจัดปัญหาโรคซึมเศร้าได้อย่างไรคะมันจะมีอะไรเนี่ยเริ่มต้นเร็วๆนี้อะไรที่มันจะขึ้นมาตลอดโอเคก็ไม่รู้จะมันออกยังไงเหมือนกันนะทุกคนเนาะเห็นไหมก็เริ่มต้นเร็วๆนี้ยินดีต้อนรับสู่ข่าวของคือเสียงหัวเราะที่หายไปนะคะแต่โอเคไม่รู้ว่าไอ้คำว่าเริ่มต้นเร็วๆนี้เนี่ยมันต้องออกยังไงทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสงสัยเอาออกได้ละมั้งโอเคนะคะยินดีต้อนรับสู่ข่าวของช่องนะคะคือเสียงหัวเราะที่หายไปบายครูเกวรารักษ์นะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับโยคะหัวเราะกับโรคซึมเศร้านะคะที่จะมาคุยกับทุกคนฟังนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วช่วยไลค์แล้วก็ช่วยแชร์กับครูเกด้วยนะคะว่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะที่ทุกคนควรจะได้ฟังที่ทุกคนควรจะได้ทราบนะคะแล้วเกก็จะขอไปแชร์ขอครูเกก่อนฮะปกติเนี่ยจะชอบใช้โปรแกรม StreamYard อีกโปรแกรมหนึ่งมาคุยกับทุกคนนะเพราะว่ามันสามารถแชร์วิดีโอแชร์อะไรได้เนาะแต่ว่าวันนี้โปรแกรมก็ใช้งานไม่ได้นะคะก็วันนี้ก็จะไม่มีวิดีโอมาแชร์นะคะวันนี้ก็จะคุยให้ฟังว่าค่ะโยคะหัวเราะจะช่วยเราเกี่ยวกับปัญหาของโรคซึมเศร้าเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอไปแชร์ให้เพื่อนๆมาช่วยกันฟังดูก่อนนะคะใครที่ตามเข้ามาทีหลังนะคะอาจจะกรอไปข้างหน้านิดหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องรอตอนที่ครูเกดแชร์เนาะเดี๋ยวขอไปแชร์แป๊บนึงนะคะทุกคนใครที่เข้ามาตามดูย้อนหลังนะคะกรอไปข้างหน้านิดนึงได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องรอตอนครูเกดแชร์นะคะค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยครูเกดไลค์ช่วยครูเกดไลค์แล้วก็ช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะค่ะวันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนควรจะเข้ามาดูนะคะแล้วก็แจกไปกับคนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะคะได้เข้ามาดูเช่นกันนะคะโอเคค่ะทุกคนคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะก็คือว่าทุกวันนะคะเวลาประมาณ5:30นะเวลาประมาณ5:30 5:40หรือก่อน6:00อะไรพวกนี้นะคะครูเก๋ก็เป็นการทำวัดเช้าหัวเราะของครูเก๋เองฮ่าๆนะคะในการที่ครูเก๋จะรักษาพลังงานของตัวเองเนี่ยให้อยู่ในเสียงหัวเราะแล้วก็ให้เสียงหัวเราะนะคะเป็นอันดับแรกในตอนเช้านะคะที่เราควรจะเอาจิตใจเอาความคิดของเรามาอยู่ที่เสียงหัวเราะนะคะแล้วก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโยคะหัวเราะในเชิงลึกนะคะทุกคนเป็นความรู้นะคะในเชิงลึกให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะในเสียงหัวเราะมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ทรงผมที่เป็นอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็คือเพิ่งกลับมาจากการบวชเรียนวิชาแม่ชีนะคะกับทางเสถียรธรรมสถานนะคะศึกษาแนวทางของคุณแม่ชีสันสนีเสถียรสุทธ์นะคะว่าท่านเป็นนักทำงานนักพัฒนาอย่างไรบ้างแล้วก็จากการบวชเรียนวิชาแม่ชีนะคะก็ยิ่งทำให้ครูเกตตกผลึกว่าโลกของเราต้องการเสียงหัวเราะค่ะโลกของเราต้องการเสียงหัวเราะนะคะไม่มีอะไรที่จะ เนื้อไปกว่าเสียงหัวเราะแล้วก็สิ่งที่ทุกคนต้องการนะก็คือเสียงหัวเราะนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องยกข้อหัวเราะกับโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังประสบปัญหากับโรคซึมเศร้าคุณต้องดูไลฟ์นี้ว่าโยคะหัวเราะจะช่วยขจัดปัญหาโรคซึมเศร้าได้อย่างไรนะคะโอเคค่ะก็ตัวเองจะให้ความรู้เชิงลึกนะคะที่เกี่ยวกับโยคะหัวเราะนะคะทุกคนคะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่หัวเราะเราะถ้าคุณหัวเราะคุณจะไม่มีวันเป็นโรคซึมเศร้าเลยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่หัวเราะแต่ถ้าคุณหัวเราะคุณจะไม่เป็นโรคซึมเศร้านะคะวันนี้เกี่ยวกับหัวเราะสำหรับโรคซึมเศร้านะคะทุกคนคะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันยิ่งกว่าโควิดอีกนะนะฮะโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่ถือว่าซีเรียสเลยนะคะโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่ถือว่าซีเรียสเลยแล้วก็เป็นเหมือนกับโรคระบาดทุกคนกังวลแต่โควิดใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นปัญหาหนักยิ่งกว่าโควิดนะคะแล้วก็เป็นโรคระบาดนะคะทุกคนคะมีผู้คน264ล้านคน264ล้านคนบนโลกนี้ในทุกช่วงวัยที่ทุกข์ทรมานกับปัญหาของโรคซึมเศร้าและมีคนที่ตายจากปัญหาของโรคซึมเศร้าปีละ 80,000 คนและส่วนมากฆ่าตัวตายทุกคนคะยิ่งกว่าโควิดนะคะคือปัญหาของความซึมเศร้า264ล้านคนบนโลกนี้ในทุกช่วงวัยกำลังทุกข์ทรมานจากความซึมเศร้า 80,000 คนตายทุกปีจากโรคซึมเศร้าและใน 80,000 คนนั้นส่วนมากฆ่าตัวตายนะฮะการที่ประสบปัญหากับโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าปัญหาของการลดลงนะของการลดลงหรือการด้อยประสิทธิภาพนะคะของเรียกว่านูโรทรานสมิเตอร์นะคะสารสื่อสมองสารสื่อสมองในสมองนะคะที่เรียกว่าเซโรโทนินแล้วก็โดพามินนะคะซึ่งนะเซโรโทนินกับโดพามินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารขึ้นนะคะในระหว่างนูรอนนะคะหรือว่าเส้นใยสมองต่างๆค่ะตอนนี้ถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะช่วยแชร์ออกไปให้ครูเก๋ให้มากที่สุดนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสำคัญจริงๆนะคะย้ำอีกทีนะคะยิ่งกว่าโควิดคือปัญหาของความซึมเศร้า264ล้านคนบนโลกนี้ในทุกช่วงวัยกำลังประสบปัญหาของความซึมเศร้า 80,000 คนเสียชีวิตทุกปีจากความซึมเศร้าและในบรรดา 80,000 คนนั้นส่วนมากฆ่าตัวตายแล้วก็เหตุผลนะคะแล้วก็การเยียวยาการรักษาความซึมเศร้าเนี่ยนะคะ
มันจะเป็นยังไงบ้างข้อมูลพวกนี้ทุกคนข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลจากจากข้อมูลขององค์กรโยคะหัวเราะสากลนะคะข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลสากลนะคะที่ทาง Laughter Yoga International นะคะซึ่งมีโปรเกรมเนี่ยนะคะที่ทำจริงจังในประเทศไทยเนี่ยพวกนี้เป็นข้อมูลทางการวิจัยข้อมูลทางการแพทย์ข้อมูลทางวิชาการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะที่พูดถึงเรื่องของการหัวเราะว่าการหัวเราะเนี่ยจะช่วยบำบัดเยียวยาเราได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะคะแล้วว่าครูเก็บนะปฏิบัติตอนนี้วันนี้ได้ครูเก็บใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมนึงนะคะเป็น Camera 5วันนี้ครูเก็บก็เลยจะมาเปิดพวกวิดีโอพวกอะไรที่เขาทำกันนะให้กับทุกคนดูไม่ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปตามอ่านคอมเมนต์เป็นช่วงๆไปนะเพราะว่าในโปรแกรมเนี้ยตอนนี้ครูเก็บจะมองไม่เห็นคอมเมนต์ของทุกคนนะคะแล้วก็ครูเก็บก็ไม่ได้ใช้มีแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยเข้าไปแวะดูความคิดเห็นของทุกคนเนาะวันนี้มีใครเข้ามาละบ้างช่วยแชร์ไปมากๆนะคะเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากจริงๆสวัสดีค่ะพี่นัทวันนี้ต้องดูเลยเรื่องของซึมเศร้านะคะข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลสากลเป็นข้อมูลทางวิชาการนะคะข้อมูลที่ทางการแพทย์ข้อมูลที่วิจัยแล้วนะคะข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เราควรรู้จริงๆนะจาก Laughter Yoga International เอพอแล้วก็การเยียวยาความซึมเศร้านะคะเราจะทำได้อย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับโยคะหัวเราะด้วยเนาะแล้วก็สำหรับทุกๆคนที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะมีโรคซึมเศร้าหลายชนิดนะคะมีโรคซึมเศร้าหลายชนิดนะคะแล้วก็ประเภทที่ส่วนมากจะเป็นกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นกันที่ประสบปัญหากับความซึมเศร้าเนี่ยนะคะก็คือว่ามักจะเป็นเหตุการณ์นะมักจะเกิดจากเหตุการณ์บางอย่างใช่ไหมคะใครที่กำลังป่วยใครที่กำลังเป็นอยู่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะความซึมเศร้าของเราเนี่ยมักจะมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์บางอย่างเช่นการสูญเสียความรักเกิดแล้วก็จากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่เกิดจากวิกฤตทางการเงินเกิดจากการว่างงานเกิดจากการตายของใครบางคนเกิดจากการที่ไม่สามารถเติมเต็มความต้องการแล้วก็เป้าหมายของตัวเองได้เกิดจากความล้มเหลวความผิดหวังทางการเรียนเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังที่คุกคามชีวิตของเรามีใครที่กำลังประสบปัญหาซึมเศร้าอยู่นี้บ้างคะมีเหตุผลไหนที่ครูเก๋ได้พูดมาเนี่ยที่คุณคิดว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณประสบกับปัญหานี้บ้างคะผู้สูงวัยก็มักจะประสบปัญหาของความซึมเศร้าเช่นกันนะคะแล้วก็ปัญหาหลักของผู้สูงวัยที่ทำให้ประสบปัญหาความซึมเศร้าก็คือความโดดเดี่ยวแล้วก็การที่ต้องอยู่คนเดียวหรือว่าถูกแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นสาเหตุของการซึมเศร้านะคะที่เรามักจะพบกันนะคะก็คือจะเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนาะอีกประเภทหนึ่งนะคะของการเกิดโรคซึมเศร้าก็คือนะคะการที่เป็นไบโพล่าดิสออเดอร์นะแล้วก็การที่เป็นSAD มีใครรู้จัก SAD ไหมเขาเรียกว่า Seasonal Affective Disorder SAD ค่ะแล้วก็วัยทอง Menopause วัยทองก็ทำให้เราประสบปัญหาของความซึมเศร้าเช่นกันนะคะทุกคนทุกคนใครเข้ามาแล้วช่วยไลค์แล้วก็ช่วยแชร์กับคุณเกียรติด้วยนะคะวันนี้เป็นท็อปิกที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่ทุกคนควรจะได้รู้นะคะแล้วก็
เขาบอกว่า endogenous depression endogenous depression อันนี้กูแกก็ไม่รู้จักเนี่ย endogenous depression มีใครเป็นประเภทนี้บ้างเขาบอกว่า endogenous depression เนี่ยเกิดจากการเสื่อมประสิทธิภาพของเคมีบางอย่างในสมองนะโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอะไรเลยคือเกิดเองเป็นเองนะคะจากในสมองของเราค่ะใครที่เข้ามาแล้วถ้าเกิดเขียนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวครูเกตจะไปไล่อ่านอีกทีนึงนะคะเพราะตอนนี้คอมเมนต์มันไม่ขึ้นเบลกำลังพยายามดูเรื่องคอมเมนต์อยู่ฮะแบบนึงนะคะทุกคนแล้วครูเกตขอมาดูก่อนว่าครูเกตจะดูคอมเมนต์ได้ยังไงเพราะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นโอเคนะคะทุกคนโอเคมาต่อกันค่ะใครที่เป็นซึมเศร้าประเภทไหนบ้างคะช่วยเขียนมาบอกนะครูเกตก็จะได้รู้ด้วยนะคะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยความซึมเศร้าของเราเกิดจากอะไรกันบ้างนะคะค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเราประสบปัญหากับความซึมเศร้าแล้วเนี่ยคุณหมอรักษาเรายังไงคะหรือว่าเรารักษาตัวเองยังไงบ้างคะใครที่เข้ามาดูแล้วก็ประสบปัญหาความซึมเศร้าโรคซึมเศร้าอยู่ส่วนมากแล้วคุณหมอรักษาเรายังไงคะหรือว่าเรารักษาตัวยังไงบ้างคะข้อมูลของ Laughter Yoga International หรือองค์กรโยคะหัวเราะสากลเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยนะโดยหลักแล้วใช่ไหมคะโดยหลักแล้วเนี่ยการรักษาโรคซึมเศร้าก็คือให้ยาให้ยาต้านเศร้าถูกไหมให้ยาต้านเศร้า anti depressant drugs นะคะเขาบอกว่าเป็นจะเป็นคือทุกคนก็คือข้อมูลของLaughter Yoga International เนี่ยนะในเรื่องของหัวเราะเนี่ยส่วนมากจะเป็นข้อมูลทางการแพทย์เลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดร.มาดานคาเทเรียผู้ก่อตั้งโยคะหัวเราะหรือว่าเป็นอาจารย์เป็นครูของครูเกเนี่ยที่ครูเกได้เดินทางก็ไปเรียนกับท่านที่บังกาลอประเทศอินเดียในปี2015เนี่ยนะคะวันนี้ฉันก็เป็นครูบ่ายนะทุกคนก็เป็นคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นโยคะหัวเราะที่เรากำลังทำกันอยู่นะคะก็คือเพื่ การแพทย์โดยเฉพาะนะคะเพื่อช่วยเกี่ยวกับความเจ็บป่วยต่างๆนะคะนะส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะการรักษาของคุณหมอก็คือให้ยาต้านเศร้าให้ยาต้านเศร้าเขาบอกว่าเป็น selective serotonin reuptake inhibitor SSRIเนาะใครที่ใช้อยู่ก็คือว่าไอ้ตัวยาตัวนี้นะคะที่ SSRI อะไรเนี่ย SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitors นะคะก็จะช่วยเพิ่มปริมาณของเซโรโทนินในสมองของเรานะคะแล้วก็ปัญหาหลักของความซึมเศร้านะคะก็คืออาการก็คือเขาบอกว่าถึงแม้เราจะกินยาแล้วอะทุกคนอาการมันก็ยังอยู่เนาะทุกคนอันนี้มันไม่เนาะแต่นี้นายแพทย์เนี่ยบอกว่าถึงแม้เราจะกินยา SSRI แล้วเนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คืออาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็ยังอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของไซโคเทอราปีหรือการบำบัดทางจิตแล้วก็การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะทุกคนคะถ้าใครที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะคะหรือว่ามีคนที่รู้จักเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยกินยาอย่างเดียวนะเทคยาอย่างเดียวเทคยาเซโรโทนินเนี่ย SSRI อย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะฮะถึงแม้คุณจะกินยาแล้วแต่อาการของโรคก็จะยังสามารถเกิดขึ้นได้อยู่สิ่งที่จะต้องทำก็คือนะฮะ
ต้องได้รับการสนับสนุนในการรักษาโดยไซโคเทอราปีหรือว่าการรักษาทางจิตและการเปลี่ยนพฤติกรรมของชีวิตการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ค่ะเขาบอกว่าการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยการใช้สารเคมีการใช้ยาเนี่ยนะฮะไม่ใช่การรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าการรักษาที่แท้จริงสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะคือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วก็การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมเนี้ยดีขึ้นทุกคนเขียนมาอีกทีนะฮะทุกคนคะในทุกๆปัจจุบันนี้นะคะเรามีคนบนโลกนี้240ล้านคนในทุกช่วงวัยที่กำลังประสบปัญหากับโรคซึมเศร้าเรามีคนที่เสียชีวิตจากโรคซึมเศร้า 80,000 คนในทุกๆปีและส่วนมากใน 80,000 คนนั้นฆ่าตัวตายนะฮะปัญหาของโรคซึมเศร้าสาเหตุเกิดได้จากหลายๆประการอันนี้สรุปให้เลยนะทุกคนส่วนมากแล้วมักจะเกิดจากเหตุการณ์บางอย่างของชีวิตเช่นการสูญเสียความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีวิกฤตทางการเงินการตกงานว่างงานการความตายนะการที่ไม่สามารถเติมเต็มความต้องการหรือเป้าหมายของตัวเองได้การล้มเหลวทางการเรียนการศึกษาการที่ชีวิตถูกคุกคามด้วยโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังบางอย่างนะฮะความโดดเดี่ยวการถูกแยกตัวนะฮะหรือที่ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตก็คือประเภทไบโพลาร์ดิสออเดอร์นะคะแล้วก็พวก SAD seasonal affective disorder แล้วก็พวกไวท์ทองพวกไวท์ทองพวกเมนโพสค่ะแล้วก็พวกที่เป็น endogenous depression ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์อะไรเลยแต่ว่าสารเคมีในสมองเสื่อมไปซะอย่างนั้นนะคะยาไม่ใช่คำตอบของการรักษาโรคซึมเศร้าหากคุณกำลังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วคุณกำลังใช้ยาเพียงอย่างเดียวแล้วคิดว่าคุณจะหายจากโรคซึมเศร้าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะการรักษาโรคซึมเศร้าที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็คือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นค่ะนะฮะอาการของโรคซึมเศร้าส่วนมากแล้วจะเป็นยังไงบ้างทุกคนก็เศร้าใช่ไหมอาการของโรคซึมเศร้าก็คือเศร้าแล้วก็เหมือนถูกสาปให้ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทุกคนแล้วก็ไม่อยากจะนอนไม่อยากจะกินไม่มีความหวังไม่มีใครช่วยได้ด้วยแล้วก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะฆ่าตัวตาย240คน240ล้านคนบนโลกนี้กำลังประสบปัญหากับความซึมเศร้าและมีคนเสียชีวิตจากโรคซึมเศร้าในทุกๆปี 80,000 คนในจำนวน 80,000 คนนั้นส่วนมากฆ่าตัวตายค่ะทุกคนไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แห่งชาตินะคะทุกคนต้องช่วยกันแชร์ไปนะคะพี่นัทสวัสดีค่ะกัลยาภัทรการกินยาไม่ใช่การแก้ที่สาเหตุเนาะพี่นัทเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Laughter Yoga นะคะวันนี้เสียดายที่โปรแกรมที่เกดใช้ทุกทีมันไม่ดีไม่งั้นเกดจะเปิดวิดีโอให้ดูคือทุกทีเนี่ยเกดจะชอบใช้ StreamYard มาคุยกับทุกคนเพราะว่ามันเปิดวิดีโอได้นะคะแล้วเราก็จะเห็นคลิปการฝึกคลิปอะไรต่างๆด้านหน้านะคะวันนี้ก็เลยมาคุยให้ฟังเฉยๆแล้วกันนะคุยให้ฟังเฉยๆแต่ว่าก็อ่านข้อมูลไปจากองค์กรโยคะของเราสามคนนี้แหละทุกคนนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของโยคะหัวเราะเนี่ยนะคะมันไปเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าได้ยังไงนะคะ
ไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษากันแล้วเนี่ยมันไปช่วยกับโรคซึมเศร้าได้ยังไงทุกคนคะการที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรคะเพราะว่าเซโรโทนินแล้วก็โดพามีนในสมองของเรามันลดลงการศึกษาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้คนพบว่าลาฟเตอร์โยคะจะช่วยเพิ่มเซโรโทนินและโดพามีนได้เมื่อแล้วก็ช่วยในการหลั่งเอนโดฟินนะซึ่งเอนโดฟินเนี่ยนะคะก็จะช่วยอะไรกันทุกคนจะช่วยให้อารมณ์ของเราหรือสภาวะอารมณ์ของเราเนี่ยนะคะมั่นคงนะกำลังพยายามขยับโทรศัพท์เพราะว่ามันมาบังถ้วยที่กูเก็บกระดาษเดี๋ยวนะทุกคนมันก็เลยแสงมันก็เลยวิ่งๆหน่อยใช่ไหมทุกคนนะทุกคนคะลาฟเตอร์โยคะนะคะคือยาต้านเศร้าที่ส่งพลังที่สุดค่ะทุกคนเขียนเลยพี่นัทลาฟเตอร์โยคะคือยาต้านเศร้าที่ส่งพลังที่สุดค่ะเพราะอะไรคะคนที่เศร้าไม่หัวเราะและถ้าเราหัวเราะเป็นประจำเราก็มีแนวโน้มที่เราจะเศร้าน้อยลงใช่ไหมคะคนที่เศร้าไม่หัวเราะและถ้าเกิดเราหัวเราะเป็นประจำเราก็จะมีแนวโน้มนะที่จะเป็นโรคซึมเศร้าน้อยลงโยคะหัวเราะเนี่ยได้ช่วยผู้คนมากมายหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนทั่วโลกแล้วนะคะที่ช่วยให้เอาชนะโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรง severe depression laughter yoga โยคะหัวเราะได้ช่วยคนทั่วโลกแล้วมากมายหลายล้านคนให้ชนะความซึมเศร้าที่เป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุดในโลกปัจจุบันปัญหาที่รุนแรงที่สุดในโลกปัจจุบันไม่ใช่โควิดนะคะทุกคนปัญหาที่รุนแรงที่สุดในโลกปัจจุบันคือความซึมเศร้าของผู้คนค่ะนะคะถ้าทุกคนสามารถหัวเราะได้ไม่ว่าสภาวะจิตของเราจะเป็นยังไงไม่ว่าสภาวะสมองของเราจะเป็นยังไงนะคะนะฮะเขาบอกว่าในข้อมูลของ Laughter Yoga International นะคะเขาบอกว่าคนที่ทุกข์ทรมานจากความซึมเศร้าเป็นระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยทุกคนสามารถดีขึ้นได้จากการหัวเราะจากโยคะหัวเราะนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญบางคนเนี่ยกินยาต้านเศร้าเนี่ยมาเป็นระยะเวลาหลายปีแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นจากโรคซึมเศร้านี้นะคะเพราะว่าใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังที่พูดให้ฟังก็คือว่ายาต้านเศร้าไม่ใช่คำตอบของการรักษาโรคซึมเศร้าการที่คุณจะรักษาโรคซึมเศร้ามันจะต้องมีกระบวนการบำบัดทางจิตแล้วก็การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตเข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมทั้งหมดนะคะแล้วก็โยคะหัวเราะเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้คนดีขึ้นหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนบนโลกนี้แล้วนะคะให้สามารถดีขึ้นจากโรคซึมเศร้าด้วยการฝึกโยคะหัวเราะนะคะเพราะว่าอะไรคะส่วนมากผู้คนเนี่ยจะประสบกับปัญหาความซึมเศร้าจากปัญหาของความโดดเดี่ยวเพราะว่าส่วนมากก็คือนะคะปัญหาที่เกิดจากความซึมเศร้าเพราะว่าความโดดเดี่ยวแล้วก็การที่ถูกแยกตัวทุกคนในสถานการณ์โควิดเนี่ยทุกคนโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกแยกตัวออกจากผู้คนไหมคะปัญหาโลกแตกปัญหาที่โลกควรจะให้ความสนใจที่สุดไม่ใช่โควิดนะฮะแต่เป็นความซึมเศร้านะคะ
240คนบนโลกนี้ในทุกช่วงวัยกำลังประสบปัญหาความซึมเศร้า 80,000 คนเสียชีวิตทุกปีและส่วนมากใน 80,000 คนนั้นฆ่าตัวตายการฝึกโยคะหัวเราะนะคะตอนนี้เรามีโยคะหัวเราะออนไลน์ให้ทุกคนฝึกแล้วนะคะทุกคนสามารถตามเข้าไปฝึกได้ที่ทุกคนเข้าไปที่เพจนะคะเพจ Laughter Yoga Thailand Club เพจ Laughter Yoga Thailand Club นะคะเราจะมีการฝึกโยคะหัวเราะออนไลน์นะคะเพื่ออันนี้เป็นเน็ตเวิร์คที่ลูกศิษย์ของครูเกสร้างขึ้นนะคะเพื่อช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถได้ฝึกโยคะหัวเราะทุกๆเช้าเลยนะคะ365วันต่อปีถ้าคุณกำลังประสบปัญหากับโรคซึมเศร้าหรือมีคนที่คุณรู้จักกำลังประสบปัญหากับโรคซึมเศร้านะคะคุณต้องหัวเราะคุณต้องฝึกโยคะหัวเราะแล้วคุณตามเข้าไปฝึกกับ Laughter Yoga Thailand Club นะคะเราสร้างเน็ตเวิร์คที่รุ่มรวยด้วยหัวใจนะคะที่เป็นความสัมพันธ์ที่เอาใจใส่แล้วก็แบ่งปันนะคะให้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างชุมชนแล้วก็สังคมของเสียงหัวเราะของเรานะคะเพราะว่าเสียงหัวเราะนะคะเสียงหัวเราะเป็นภาษาสากลนะเสียงหัวเราะเป็นภาษาสากลนะคะเราคอนเนคผู้คนเลยนะเราคอนเนคผู้คนทั่วโลกโดยที่โยคะหัวเราะออนไลน์หรือว่า Laughter Club ออนไลน์เนี่ยทุกประเทศทำกันนะคะทุกคนมีคลับอยู่ทั่วโลกนะคะนอกจากทุกคนจะมาเข้าร่วมกับ Laughter Yoga Thailand Club แล้วเนี่ยทุกคนยังสามารถถ้าเวลา 7:00 น.ทุกคนไม่สะดวกใช่มั้ยทุกคนสามารถไปเข้าคลับอะไรก็ได้ของทั่วโลกนี่เลยมีทุกประเทศทั่วโลกที่ทำอยู่นะคะทุกคนคะทุกคนสามารถเข้าไปดูตารางการฝึกได้เลยนะคะแล้วก็ทุกคนสะดวกเวลาไหนช่วงไหนทุกคนก็ตามเข้าไปฝึกเลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าส่วนมากแล้วมันคือการฝึกไม่ได้เป็นการเลคเชอร์เป็นการอธิบายเหมือนที่ครูเกมมาคุยกับทุกคนฟังนะคะใน Laughter Club ออนไลน์ก็คือการฝึกเลยนะฮะก็คือการฝึกเลยไม่ต้องสนใจว่าพูดหนูจะฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องหัวเราะอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนหัวเราะเป็นภาษาสากลนะคะไม่สำคัญว่าคุณจะพูดภาษาอะไรคุณวัฒนธรรมอะไรและคุณอยู่ในประเทศไหนนะคะ Laughter Yoga เนี่ยตอนนี้เนี่ยออนไลน์คุณก็ฝึกได้แล้วเนาะเราสามารถหัวเราะได้กับผู้คนทั่วโลกเลยนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีครอบครัวอยู่ทั่วโลกแล้วก็เป็นครอบครัวแห่งเสียงหัวเราะที่ขยายใหญ่ด้วยนะคะทุกคนค่ะโอเคมันบุบบุบวับๆเนาะเวลาใช้เครื่องเนี่ยโอเคก็พยายามอันนี้อยู่ว่าผู้ใหญ่ใช้แสงธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ใช้ฟันอะไรหรืออะไรนะฮะทุกคนไลฟ์นี้สำคัญมากๆเลยนะทุกคนต้องช่วยแชร์สวัสดีบุญสวรรค์โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่ารอก่อนเลยยิ่งดีไม่ต้องรอให้เป็นซึมเศร้าก่อนนะคะพี่นัทมอร์นิ่งยามเช้าค่ะบุญสวรรค์สดใสเบิกบานใจค่ะด้วยพลังงานเสียงหัวเราะพี่นัทฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะคือยาต้านเศร้าที่ส่งพลังที่สุดนะคะทุกคนแต่โอเคไม่ได้นำทุกคนฝึกนะทุกคนต้องเข้าไปฝึกกับ Laughter Yoga Thailand Club 7 โมงเช้านะคะโอเคมาคุยให้ฟังในเรื่องของทฤษฎีเบื้องหลังแล้วก็ความรู้เบื้องลึกของเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็ทุกคนจะฝึกทุกคนต้องตามไปฝึกอีกที่นึงนะไลค์แล้วก็แชร์ให้โอเคเยอะๆนะคะตอนนี้ครูเกศกำลังแจกยาต้านเศร้าอยู่เนี่ยทุกคนค่ะต่อนะคะความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเสียงหัวเราะเนาะพี่นัทจะได้ไปคุยต่อได้นะคะไบโพล่าดิเพรสชันใครเป็นไบโพล่าบ้างไบโพล่าเขาบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมักจะกำเริบอย่างน้อยประมาณ6ครั้งต่อปีหรอทุกคนใครเป็นบ้างอาการของไบโพล่าเนี่ยมันมักจะกำเริบอย่างน้อย6ครั้งต่อปีแล้วก็มีการวิจัยว่าคนนี้นะที่โอเคกำลังดูอยู่เนี่ยเขาบอกเขาเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาทุกคนแล้วเขาก็ในตอนนี้เสียดายที่โอเคเปิดคลิปขึ้นมาให้ทุกคนดูไม่ได้เนาะเพราะโปรแกรมที่คุยใช้ทุกทีมันวันนี้มันเจ๊งกระบงมันใช้ไม่ได้นะคะก็เลยเปิดขึ้นให้มาดูไม่ได้เ
นี่คุณแก่กำลังอ่านของคุณโปรเฟสเซอร์ในด้านจิตแพทย์นี่แหละจากอินเดียนะเป็นจิตแพทย์นะทุกคนเป็นจิตแพทย์เป็นอาจารย์หมอด้านจิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยอินเดียนาเขาบอกว่าเขารักษาคุณทานเนสแบมบอดรักษาคุณทานเนสแบมบอดนะซึ่งประสบปัญหาเรื่องของความซึมเศร้าประเภทไบโพล่ามาหลายปีแล้วนะส่วนมากแล้วอาการของเธอจะกำเริบอย่างน้อย6ครั้งต่อปีนะคะแต่ว่าตั้งแต่คุณทาเนสเนี่ยได้ลองฝึกLaughter Yoga นะคะทุกคนอาการของไบโพล่าที่เคยเป็นมา10ปีเนี่ยโอ้ไม่สิอาการของไบโพล่านะคะเธอฝึกโยคะอุรอมา10ปีเริ่มฝึก10ปีเลยนะคะเพราะนี้เขาฝึกกันมายาวนานเนาะแล้วเขาก็ออกมาพูดให้เป็นหลักฐานเนาะตั้งแต่คุณทาเนสเริ่มฝึก Laughter Yoga นะคะจนมาถึงกระทั่งวันนี้ที่ลูกเอกคุยกับทุกคนฟังเนี่ยนะฮะเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะอาการของไบโพล่าของเธอไม่กลับมาอีกเลยนี่คือในกรณีของคนที่ฝึกเป็นประจำนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคะฮอร์โมนหลักที่เกี่ยวข้องกับความซึมเศร้าก็คือเซโรโทนินกับโดพามินนะฮะซึ่งมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของอารมณ์แล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการลดลงหรือการเสื่อมหรือการขาดของฮอร์โมนเหล่านี้แต่ว่า Laughter Yoga เนี่ยจะไปกระตุ้นการรีลีสการปล่อยฮอร์โมนเซโรโทนินกับโดพามินออกมาในสมองส่วนอะมิกดาลาและนิวเคลียสแอคคัมเบนส์โอเคไม่รู้จักอะนิวเคลียสแอคคัมเบนส์เดี๋ยวไปเซิร์ชก่อนนะเซลล์หรอนิวเคลียสอะพี่นัทนิวเคลียสลาฟเตอร์โยคะจะไปกระตุ้นนะการปลดปล่อยฮอร์โมนเซโรโทนินและโดพามินในสมองส่วนอะมิกดาลาแล้วก็นิวเคลียสแอคคัมเบนในสมองและยังช่วยปลดปล่อยเอนโดฟินกับออกซิโทซินในสมองซึ่งจะช่วยให้ผู้คนเนี่ยสามารถพัฒนาอารมณ์สภาวะอารมณ์ที่ดีแล้วก็ขจัดปัดเป่าความซึมเศร้าออกไปการฝึกโยคะหัวเราะซ้ำๆๆๆนะและนี่คือเก็บพูดในกรณีของการฝึกซ้ำๆอย่างเป็นประจำนะฮะฝึกซ้ำๆอย่างเป็นประจำนะคะจะช่วยสร้างนิวเซอร์กิตการเชื่อมโยงเนี่ยนะฮะการเชื่อมโยงเกี่ยวกับในสมองใหม่นะคะการสื่อสารนิวเซอร์กิตนะคะการเชื่อมโยงในสมองใหม่นะคะระหว่างอะมิกดาลาเนี่ยแล้วก็ nucleus accumbens เนี่ยแล้วก็ prefrontal cortex สมองส่วนหน้าใช่ไหม prefrontal cortex นะคะแล้วก็จะช่วยเสริมสร้างนะช่วยทำให้ neuroplasticity เนี่ยเพิ่มขึ้นโอ้รู้ความรู้นี้สับวิชาการมาเลยนะดิฉันก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะรู้ว่าการที่ดิฉันลุกขึ้นมาทำวัดเช้าหัวร้อนแล้วก็อัปเดตความรู้โดยหลักเลยนะก็คืออัปเดตความรู้ของตัวเองเพราะว่าตัวครูเกเองนี่แหละสำคัญที่สุดที่จะต้องรู้ให้จริงใช่ไหมก่อนที่จะมาคุยกับทุกคนนะคะก็ต้องมาอ่านงานวิจัยมาอ่านที่เขาได้ค้นคว้าอย่างแท้จริงเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจจริงๆว่าครูเก๋โยคะหัวเราะเนี่ยตกลงมันยังไงเหรอทุกคนจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระอะไรก็ไม่รู้หัวเราะอะไรเงี้ยก็มาอ่านให้ฟังหนึ่งจุดประสงค์ก็คือนะคะว่าเช้าหัวเราะก็คือครูเก๋อัปเดตความรู้ของตัวครูเก๋เองทำให้ความรู้โยคะหัวเราะของตัวครูเก๋เองเนี่ยแน่นมากขึ้นอีก2คนที่ได้ประโยชน์คือใครคุณคนที่นั่งดูอยู่เนี่ย
โอเคนะฮะอันนี้ก็คือยังไม่จบนะทุกคนยังมีอีกนะคะก็จะอ่านให้ฟังมีอะไรอีก Laughter Yoga เสียดายเนาะมันเปิดคลิปขึ้นมาไม่ได้นะคะต่อไปนะคะ อีกคนนึงชื่อคุณไดแอนอยู่ที่อเมริกานะคะคุณไดแอนเนี่ยบอกว่านะคะในปี2007นะคะดิฉันเนี่ยคุณหมอสันนิษฐานว่าดิฉันเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะนะคะอันนี้คือคุณไดแอนนี่คือตัวผู้ป่วยเองนะคะเขาบอกว่าในปี2007เนี่ยดิฉันเนี่ยถูกคุณหมอสันนิษฐานว่าดิฉันเป็นโรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็โรคซึมเศร้าของดิฉันเนี่ยเป็นขั้นรุนแรงด้วยนะคะโรคซึมเศร้าของดิฉันเป็นขั้นรุนแรงนะคะแล้วดิฉันก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเกินกว่า400ดอลลาร์ในแต่ละเดือน400ดอลลาร์นี่เท่าไหร่ทุกคน4 3 12 หมื่นกว่าบาทใช่มั้ยหมื่นกว่าบาทคือจ่ายค่าการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต่อเดือนนะฮะมากกว่าหมื่นกว่าบาทแล้วดิฉันก็ไปได้ยิน Laughter Yoga จาก Oprah Winfrey Show ทุกคน Oprah Winfrey พูดถึงโยคะหัวเราะในรายการของ Oprah Winfrey นะคะนะคุณไดแอนเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ไปได้ยิน Laughter Yoga จากรายการของ Oprah Winfrey นะคะหลายปีมาละฉันได้ยินมาหลายปีละนะฮะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ทำไงแล้วมันก็แล้วฉันก็เลยฉันเคยได้ยินจาก Oprah Winfrey Show นะแล้วมันก็ดูแบบมันดูล่าเริงดีนะอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เลยไป Googleดู Laughter Yoga โยคะหัวเราะทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาดูไป Google โยคะหัวเราะหรือ Laughter Yoga นะนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยในตอนที่เขา Google หา Laughter Yoga เนี่ยดร.มาดานคาทาเรียของเราเนี่ยดร.มาดานคาทาเรียของเรานะคะนายแพทย์ดร.มาดานคาทาเรียของเราเนี่ยก็ไปทำเทรนนิ่งที่แคลิฟอร์เนียพอดีคุณไดแอนเนี่ยก็เลยไปเรียนกับดร.มาดานโดยตรงเลยที่แคลิฟอร์เนียนะคะผลปรากฏว่าทุกคนผลปรากฏว่า2เดือนหลังจากการฝึกโยคะหัวเราะเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะการใช้ยาลดลง 80%ทุกคนใครที่มาล่ำลองเพอร์เจอร์วันเวอร์ว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ฝึกโยคะหัวเราะไม่เห็นหายเลยเนี่ยคุณแกมีคำถามอีกครั้งหนึ่งว่าคุณฝึกอย่างไรคุณฝึกอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องหรือไม่ถ้าคุณไม่ได้ฝึกเป็นประจำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแล้วคุณบอกว่าโยคะหัวเราะไม่ได้ผลไม่ใช่อันที่ไม่ได้ผลก็คือตัวคุณเองถ้าคุณต้องการหายคุณต้องการใช้โยคะหัวเราะในการรักษาตัวเองจากโรคซึมเศร้าคุณต้องฝึกอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วคุณจะสามารถลดการใช้ยาลง 80% ได้จริงๆคุณจะหายจากโรคไบโพล่าด้วยนะตอนนี้นะคะคุณไดแอนเนี่ยบอกว่าพอเขาฝึก2เดือนใช่ไหมเขาลดการใช้ยาลง 80% แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องใช้ยาแล้วเป็นอิสระจากยาหลับได้ดีขึ้นในรอบ11ปีตั้งแต่ป่วยมาแล้วผู้คนก็บอกว่าฉันดูเด็กลงขึ้นทุกวันฉันดูเด็กขึ้นทุกวันเบอร์ครูเก๋มั้ยดูเด็กขึ้นทุกวันทุกคนครูเก๋อายุ50ปีนะคะไม่มีสัญญกรรมนะคะอันนี้เพิ่งกลับมาจากการบูเรวิชาแม่ชีเนาะเลยยิ่งเห็นหน้าครูเก๋ชัดขึ้นไหมฮะ50ปีไม่มีสัญญกรรมนะคะทุกคนดูหน้าดูความแต่งตึงไม่มีริ้วรอย
ในคนอายุ50ปีให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมเห็นชัดไหมยิ่งโกนหัวมายิ่งเห็นหน้าชัดใช่ไหมทุกคนนี่คือใบหน้าของคนอายุ50ปีที่ไม่มีศัลยกรรมเลยแม้แต่มิลลิเมตรเดียวไม่มีโบท็อกซ์ไม่มีฟิลเลอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นว่าบอกครูเก่งหัวร้อยเยอะหน้าจะเหี่ยวไหมเหี่ยวไปละดูหน้าจะสิเห็นไหมมีไหมมีนิดหน่อยมันก็มีทุกคนแหละไอ้รอยย่นตรงเนี้ยอายุ20ก็มีใช่ไหมให้ดูเนี่ยเห็นไหมนี่พยายามทำหน้าอายุยี่ทุกคนเห็นสุดฤทธิ์เลยนะว่ามันมีริ้วรอยหรือเปล่ามีนะมีนิดนึงก็มีนิดนึงก็ทุกคนก็มีอ่ะเอาไหมหน้าอย่างเงี้ยเอาไหมตอบมาเอาไหมฮะเอาไหมฮะ50อายุ50ได้หน้าอย่างงี้เอาไหมฮะปิ๊งเอาไหมฮะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมทุกคนของจริงของจริงคือโยคะหัวเราะนะคะของจริงไม่ใช่ศัลยกรรมนะฮะไม่ใช่วิชาอื่นใดเลยนะคะของจริงคือโยคะหัวเราะนะคะทุกคนเอาไหมฮะหน้าอย่างนี้เอาไหมฮะพี่นัทอะวินาเดียจะโดนดุพี่นัทอะไม่ฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอไงวินาต้องกลับมาฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอไม่เลยป้าไม่เลยป้ากลับมาฝึกเป็นประจำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องป้าจะได้สัมผัสกับ Amazing ความมหัศจรรย์ของโยคะของเราจริงๆป้าลุกขึ้นมาโอเคนะฮะแล้วก็มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ เกี่ยวข้องที่เป็นเอฟเฟกต์ของ Laughter Yoga ที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะฮะประเทศที่เขาทำกันแล้วเนี่ยก็มีหลายๆประเทศเนาะก็เดี๋ยวกูเกก็ค่อยมาคุยให้ทุกคนฟังอีกทีนะฮะเนาะทุกคนคะเดี๋ยว7โมงนะฮะ7โมงฮะกูเกสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยฝึกหัวเราะฝึกโยคะหัวเราะเป็นประจำนะคะสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะคะทุก7โมงเช้านะเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนเข้าไปที่เพจ Laughter Yoga Thailand Club Laughter Yoga Thailand Club นะภาษาอังกฤษหมดเลยนะ Laughter Yoga Thailand Club นะคะแล้วทุกคนเข้าไปฝึกที่นั่น7โมงนะเป็นเวลาประมาณ 30-40 นาทีทุกวัน365วันไม่มีวันหยุดเป็นกลุ่มลูกศิษย์ของครูเกตที่อุทิศตนเพื่อสร้างชุมชนนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกได้ฝึกโยคะหัวเราะจริงๆให้ทุกคนสามารถผลิตเซโรโทนินโดพามินนะคะออกซิโตซินเอนโดฟินซึ่งเป็นยารักษาโรคซึมเศร้าให้กับทุกๆคนค่ะนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะมีคอร์สของครูเกอะไรบ้างทุกคนก็ติดตามในเพจนี้นะคะใครที่เข้ามาฟังนะคะช่วยแชร์ไลฟ์นี้ออกไปได้มากที่สุดด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูเกจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ต่างๆนะคะใน YouTube นะคะเกี่ยวกับโยคะหัวเราะกับโรคซึมเศร้าไว้ที่หน้าเพจนะคะเดี๋ยวทุกคนเข้ามาตามดู YouTube อีกทีนะคะวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันพรุ่งนี้ทุกคนพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นหรือมีคนรู้จักนะคะที่ประสบปัญหากับโรคมะเร็งนะคะวันพรุ่งนี้วัดเช้าหัวเราะฮ่าฮ่าของครูเก๋นะคะจะมาคุยให้ฟังเรื่องโยคะหัวเราะกับโรคมะเร็งค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคน7โมงเช้าไปที่ Laughter Yoga Thailand Club นะสวัสดีค่ะฮ่าฮ่า